สวัสดีครับวันนี้วันที่5สิงหาคม2567สถานการณ์ของเซตนะครับช่วงนี้นะครับเซตมีโอกาสลงไปที่ 1,230 จุดนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,287.45 จุดนะครับที่ลงมาแค่ 1,280 จุดกว่าๆนะครับโอกาสที่เซตจะลงไปที่ 1,200 นั้นก็มีจริงๆดูง่ายๆนะครับว่าเซตจะลงไปยังไงนะครับไปดูเซตกันก่อนเลยนะครับท่านยังอย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าเพิ่งฟันธงไปนะครับแต่ว่าสัญญาณของเซตเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเราก็จะมาทำให้ท่านได้เห็นนะครับว่าเซตเขาจะลงมาเนี่ยเขาจะลงมาที่กรอบด้านล่างของกรอบ linear regression เส้น linear regression นี่ครับการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังแบบนี้ว่าเมื่อราคาเทียบกับเวลานะครับตั้งค่าข้างบนเป็นราคานะครับเส้นตัดลงขึ้นไปแล้วก็เวลาไปทางขวามือทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ linear regression สูงสุดสีเขียวแล้วก็ต่ำสุดคือกรอบ linear regression สีแดงนะครับสมมติว่าราคาเข้ามาทางหนึ่งทางใดนะครับเข้ามาเสร็จถ้าสมมติว่าเข้าอยู่สูงสุดเขาจะลงมาต่ำสุดโดยอัตโนมัติแล้วพอต่ำสุดโดยอัตโนมัติมาเส้นด้านล่างสุดเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัติมันจะเป็นโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับทิศทางของราคามันจะเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นอินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าตรงนี้ต่ำสุดนะครับเขาก็ขึ้นไปสูงสุดชนด้านบนสุดทีนี้จังหวะถัดมาเขาก็จะต้องลงมาต่ำสุดซึ่งมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับทุกท่านครับมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นจังหวะที่เราเห็นนี้ก็คือเขาจะลงมาขั้นด้านล่างสุดโดยอัตโนมัตินะครับและลงมากรอบ linear regression ชี้ชัดไปที่ราคาต่ำสุดที่มันควรจะเป็นนะครับก็คือจริงๆมันจะต้องลงมาที่ 1,230 นะครับเพราะอะไรครับเห็นตรงนี้ไหมครับเขาชี้ลงมาที่ 1,230 นะครับข้างบนเป็น 1,240 ข้างล่างเป็น 1,220 เขาจะมาที่ตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆลงมานะครับนี่คือทิศทางของเซตแนวโน้มของเซตที่พอจะเป็นไปได้ทำไมเราต้องเชื่ออย่างนั้นแล้วทำไมมันต้องลงมามันก็ลงมาตาม RSI และ MACD นะครับ MACD ก็ชี้ลง RSI ก็ชี้ลงOBV ก็ยังคงไซด์เวดาวลงมาและวอลุ่มบางเบาทำไมมันถึงจะไม่ลงมาล่ะครับเอาแล้วทำไมมันลงมาโดยอัตโนมัติก็มันเป็นไปตามข่าวแล้วแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งมันจะต้องลงมาได้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็กังวลเรื่องเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยพอขึ้นเสร็จค่าเงินต่างๆก็แข็งค่าขึ้นมาค่าเงินดอลแข็งค่าขึ้นมาค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาเศรษฐกิจก็เริ่มผันผวนเศรษฐกิจก็เริ่มชะงักนะครับทีนี้ก็โรงงานก็จะปิดขึ้นอีกเยอะแยะนะครับแล้วบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องยื่นกู้เงินยื่นจ่ายเงินกู้ออกไปนะครับบริษัทแรกเริ่มปีที่แล้วก็คือ JKN นะครับมาปีนี้ก็เป็นบริษัทของ EA นะครับซึ่ง EA ก็ผู้บริหารเดิมก็คือว่าเขาก็กู้ออกมาเอาหุ้นกู้ไปเยอะแยะเลยนะครับแล้วเอาเงินออกมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะนำเงินไปใช้ประโยชน์ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนะครับเพราะตอนนี้ก็กำลังให้ปปช.ปปง.ปปง.ดูแลแล้วก็ยึดทรัพย์กันอยู่นะครับสำหรับ EAแล้วก็ประชุมกันใหม่ว่าจะจ่ายหนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้นะครับจะจ่ายหนี้ให้เร็วๆนี้นะครับแต่ให้เลื่อนราคาของการจ่ายเงินกู้ไปก่อนครับจ่ายหุ้นกู้ไปก่อนนะครับอันนี้จากข่าวทั้งหมดที่เราได้เห็นมาเพราะนั้นราคาต่างๆก็จะค่อยๆมันจะเป็นแนวโน้มของราคาของเซตให้เป็นไปโดยอัตโนมัติถ้าเราดูจากจังหวะของราคาหุ้นก็จะเห็นว่ากรอบต่ำสุดกรอบสูงสุดกรอบสูงสุดที่มันเฉพาะทำไปได้ก็คือราคา 1,380 กว่า 1,380 กว่าจุดนะครับ 1,200 1,288 88จุดนะครับจุดสูงสุดของ
ของกรอบ Reaction และจุดต่ำสุดก็คือ 1,230 จุดนะครับเพราะนั้นอันนี้เราดูจากแนวโน้มของกรอบ Reaction นะครับกรอบเขาออกมาอย่างนั้นซึ่งทางลุงเองก็ไม่ได้เป็นคนวาดกรอบหรือคิดกรอบเองนะครับมันคำนวณออกมานะครับมันคำนวณออกมาจากสูตรของมันเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็เป็นไปตามกรอบกรอบมันจะต้องขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะต้องลงมาต่ำสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดราคามันจะดิ้นอยู่อย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายราคาก็จะลงมาต่ำ 1,230 จุดแน่นอนนะครับเพราะนั้นพอเรารู้แบบนี้เราก็เตรียมตัวที่จะรอราคาที่มันลงมานะครับแล้วก็ดูจังหวะว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้คือมันเป็นที่ทางขาลงนะครับเราก็ต้องรอให้มันลงมาเอาแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงล่ะครับถ้าราคายังคงไซด์เวย์ดาวแบบนี้ทางที่ดีก็คือขายในขณะที่ยังมีกำไรนะครับเพื่อรีบาลานซ์พอร์ตของเราเองเพื่อรอให้ราคาเซตลงไปต่ำที่สุดแล้วเราค่อยไปซื้อตรงนั้นตอนนี้ถามว่าต้องขายใช่ไหมใช่ครับถ้าท่านยังพอมีกำไรก็ต้องขายแต่ว่ายังคนอย่างอื่นเขายังคงเล่นกันเลยคนอื่นๆเขายังคงเล่นกันเขายังคงนำเม็ดเงินเข้าไปในหุ้นตัวนู้นหุ้นตัวนี้กันทำไมเขายังมีเงินกันล่ะมันก็ต้องน่าแปลกใจเราต้องน่าชื่นชมไว้ก่อนนะครับว่าพวกที่เขามีเงินเอาเงินเข้านี้เขายังคงมีเงินเข้าแต่เขาไม่ดูเลยเหรอว่าเซตกำลังย่อตัวลงมาแบบนี้มันเป็นอาการของการที่ราคาจะย่อตัวลงไปแล้วราคาของสิ่งต่างๆนานาจะสูงเกินไปครับมันไม่ใช่ของดีเพราะนั้นเราก็ต้องรอให้มันราคามันลงไปต่ำก่อนค่อยช้อนซื้อถูกต้องไหมครับถ้าเป็นนักเก็งกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูนะครับว่าวันนี้นั้นมีนักลงทุนผู้ฉลาดทั้งหลายทำไมยังคงนิยมเอาเงินเข้าไปในหุ้นที่กำลังจะเป็นกระแสย่อลงมาแต่ว่ามันก็มองคนมองการต่างมุมกันนะครับคนมองคนละมุมกันนะครับเขายังมีเม็ดเงินเข้ามานะครับวันนี้ก็ดูท็อปมันนี่อินนะครับอันดับแรกก็เป็นทรูนะครับทรูถ้าเกิดท่านดูมาทรูไม่เคยได้มีกำไรมาก่อนเลยเคยตั้งแต่เป็นทรู5-6 ปีหลังมานะครับติดลบตลอดนะครับแล้วขายทรัพย์สินกินตลอดนะครับแต่ก็ยังเป็นบริษัทใหญ่นะครับก็ยังคงจ้างพรีเซนเตอร์5-60ล้านบาทต่อปีนะครับทูนะครับตอนนั้นยังไม่บวกกับ Dtac ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับบริหารงานขาดทุนนะครับแต่ก็ยังคงต้องต่อไปนะครับแล้วทูเขาก็มีโครงข่ายมีการทำให้ภาครัฐเพื่อไปเป็นภาษีลดภาษีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเขาไปบริจาครับบริจาคโลหิตไปรับบริจาคเงินเพื่อไปเป็นโครงการทำนู้นทำนี้ทำหลายอย่างให้ประเทศนะครับก็ถือว่าทูนั้นก็มีประโยชน์นะครับแต่การเก็บหรือการบริหารงานขาดทุนนะครับไปดูนะครับว่าก่อนที่จะบวกกับ Dtac นะครับแต่ว่าหลังจากไม่ใช่บวก Dtac ขึ้นมาปุ๊บราคาดีขึ้นมาทันทีเพราะว่า Dtac เขามีการทำงานเป็นมาตรฐานนะครับก็โกงยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกำไรของทูก็เลยได้กำไรขึ้นมาแล้ว Dtac เดิมทีเขาก็เป็นมาตรฐานสากลเขาก็มีผู้บริหารจ้างมาแบบระดับประเทศระดับโลกขึ้นมานะครับทำงานเป็นระดับเหนืออาชีพนะครับก็เลยยังคงมีกำไรสำหรับ Dtac แล้วเมื่อกลืนถูกทูกลืนเข้าไปก็เริ่มมีทิศทางที่ดีราคาก็เลยบวกกลับขึ้นมานะครับและคาดว่าปีนี้จะได้มีการปันผลเป็นครั้งแรกของทูเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะปกติของทูที่เป็นทูอย่างเดียวนั้นขาดทุนโดยตลอดนะครับรับขายทรัพย์สินเก่าๆกินโดยตลอดนะครับทีนี้นะครับมาดูทูในวันนี้นะครับมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้นนะครับ 446.50 มิลเลียนนะครับนักลงทุนนิยมนะครับและนำเม็ดเงินเข้าไปนะครับ
ราคาเลยบวกไป 0.25 สตางค์นะครับอยู่ที่ 9.65 บาทนะครับและถูก็เป็นครั้งแรกนะครับที่กลับขึ้นมาที่9บาทแล้วโอกาสที่กำลังจะกลับขึ้นไปนั้นต่อเนื่องนะครับเห็นได้จาก3เดือนบวกไป 13% 1เดือนก็บวกไป 7% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป 9% นะครับก็คือยังไม่พ้นปีดีหรือยังไม่ครบปีดีที่บวกกันกับ Dtac นะครับ PE เลยยังไม่มี PO ไม่มีการปันผลก็ยังไม่มีแล้วก็สรุปว่ามี Earning Per Share ติดลบอยู่ 0.02 สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็ไปดูจังหวะของแท่งเทียนหรือกราฟกันนะครับแท่งเทียนก็บอกว่าราคายังคงเก่งกำไรและไซด์เวย์ขึ้นได้ต่อนะครับโอกาสที่จะไปทะลุ10บาทก็มีสูงนะครับทูนะครับราคาจะค่อยๆขึ้นไปที่10บาท11บาทนะครับถ้าเราดูกรอบนี่เนี่ยเลกชั่นสูงสุดของเขาคือสีเขียวแล้วก็สีแดงต่ำสุดนั้นนะครับจังหวะของทูยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับคาดว่าจะไป11บาทในประมาณปลายปีนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่9บาท65สตางค์นะครับถ้ายังถือทูต่อไปก็ยังคงจะได้กำไรนะครับก็ดูผลการดำเนินงาน F45 ใกล้จะออกมาไตรมาสที่2ไตรมาสที่3นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเห็นวอลุ่มเข้ามานะครับวันนี้ก็มีวอลุ่มเข้าไป 207.27 มิลเลียนนะครับถ้าเป็นเงินก็เข้ามา446ล้านนะครับหรือมิลเลียนนั่นเองนะครับส่วนวอลุ่มก็มา270ไอ้207ถือว่าเยอะทุกอย่างนะครับวันนี้ก็เป็นวันของทูนะครับทั้งที่เซตติดลบไป20กว่าจุดนะครับและทูยังสวนกระแสขึ้นมาได้นะ MACD ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไป OBV ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับยืนยันราคาก็บวกขึ้นไปนั่นเองนะครับนี่แหละคือจังหวะขาขึ้นของทูนะครับเพราะนั้นท่านที่ซื้อทูไว้ตั้งแต่4บาท3บาทแต่ก่อนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับก็ท่านก็ทนถือกำไรทนรวยอดทนรวยกันต่อไปนะครับโอกาสกำลังจะขึ้นไปที่11บาทอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบไปท่านก็รอพิจารณาดูว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับถัดมาตัวที่2คือ PDMS นะครับตัวนี้ถ้าเล่ากลับไปนะครับก่อนที่จะมาเป็น PDS แล้วก็ก่อนที่มาเป็นโรงพยาบาลก่อนที่คุณหมอประสาททองโอสถก็ซื้อหุ้นเอาไว้นะครับแล้วก็ทยอยขายหุ้นเพราะว่าคือหุ้นที่ถ้าอยู่มานานๆเขาจะต้องถ้าเป็น10ปีเขาจะต้องขายเพื่อไปทำกำไรหรือขายเอาเงินไปทำลงทุนอย่างอื่นนะครับหลังจากที่ท่านได้ขายแล้วทีนี้ราคาก็เลยตกลงไปแล้วก็ดูภาพใหญ่โดยรวมเขาก็ดีดกลับขึ้นมานะครับสำหรับ PMS ถ้าเราดูภาพใหญ่โดยรวมนะครับอันนี้เล่าจากประสบการณ์ของลุงที่เทรดอยู่ในตลาดหุ้น10กว่าปีนะครับ10กว่าปีก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน10กว่าปีนี้นะครับก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าท่านควรจะวิเคราะห์แล้วก็ควรที่จะทำกำไรและเก็งกำไรเป็นรอบๆนะครับอย่าเป็น VI เหมือน VI เก่าๆนะครับที่ VI เดิมๆเนี่ยรวยเป็นระดับพันล้านเพราะว่าคือมันไม่มีเครื่องมือให้ดูในรายวันและเศรษฐกิจก็ดีตลอดดีคือมันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันคือถ้าราคาลงก็ลงเยอะถ้าราคาขึ้นก็ขึ้นนิดหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดูไปตามทิศทางของอินดิเคเตอร์นะครับเราต้องเชื่ออินดิเคเตอร์นะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้จักหลักของอินดิเคเตอร์นะครับอะไรไม่ควรซื้อตรงไหนควรจะขายตรงไหนควรจะรอจังหวะอย่างที่ลุงบอกให้ทุกคนได้ฟังกันซื้อตามจังหวะนั้นจึงมีโอกาสที่จะดับทำเงินได้อยู่นะครับมาดู BDMS นะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป 11% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 1% 1ที่ผ่านมาก็ลบไป 1% นะครับย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าวันนี้บวกขึ้นไป 0.25 สตางค์ราคาอยู่ที่26บาทนะครับ PE 27.32 เท่ามี Yield อยู่ที่ 2.72% แล้วก็มี EPS ที่ 0.2สตางค์แล้วก็มี DPS ปันผลที่ 0.35 บาทเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ต้องรอดูจังหวะถัดไปนะครับไปดูนะครับว่าแนวโน้มของเขาเป็นอย่างไรนะครับแนวโน้มเดิมทีลุงก็บอกว่านะครับบอกตั้งแต่คลิปก่อนหน้าคือเขาต่ำสุด
เขาจะต้องขึ้นไปสูงสุดพอเขาขึ้นไปสูงสุดถัดมาเขาจะต้องลงมาต่ำสุดยังไงลุงก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะต้องลงมาแน่นอนมันดูเหมือนจะดีดขึ้นไปแต่มันดีดสวนกระแสเสร็จเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ดีจริงเขาจะไม่สวนกระแสเสร็จแต่ถ้าเขาเป็นหุ้นจริงๆของเขานะเขาจะต้องย่อตามเซตถ้าเซตลบ22จุดเขาจะไม่พุ่งเกินเซตขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้ต้องดูให้ดีนะครับคือสวนกระแสราคาเซตนี้ขึ้นไปคือเขาขึ้นไปเพื่อย่อตัวนะครับต้องดูดีๆนะครับจังหวะขึ้นไปตามจังหวะวอลุ่มสีเขียววอลุ่มซื้อ RSI ชี้ขึ้นMACD ไซด์เวย์ขึ้นไป OBV ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปแต่พาราโบลิกซาอยู่ด้านบนนะครับจังหวะการซื้อพาราโบลิกซานะครับยังคงอยู่ด้านบนเพราะนั้นราคายังคงต่ำกว่ากึ่งกลางบริจาแบนนะครับยังเลือกเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น BDMS ยังไงจะต้องรอช้อนที่ราคา24บาทรอช้อนต่ำสุดที่24บาทเท่ากับราคาของเซตลงมาที่1230นะครับยังไงก็ต้องรอช้อนนะแต่ตอนนี้คือราคาขึ้นไปเพราะว่ามันนักลงทุนเอาเงินเข้าในท็อปเป็นนี้อินคือในจังหวะนี้ไม่รู้จะยังไงก็ต้องลงทุนในของ BDMS ไว้ก่อนอยู่ในหมวดเฮลท์แคร์นะครับคือสุขภาพนะครับไงทุกคนต้องมีสุขภาพนะครับเพราะนั้นใครไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ยังต้องรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น BDMS ก็เลยพยายามที่จะสวนกระแสขึ้นไปนั่นเองแต่ดูแนวโน้มแล้วเขายังต้องเป็นขาลงนะครับทุกท่านครับลุงก็บอกว่าลุงเล่นหุ้นนี้ลุงก็ประสบการณ์10กว่าปีเองนะครับอย่าไปเชื่อลุงมากนะครับแต่ลุงดูแนวโน้มแล้วเขาจะต้องไซด์เวย์ดาวลงมาท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ตัวท่านนักทุนเองนะครับมาดูตัวที่3กันนะครับกลายเป็นแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์ก็อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับ2นะครับที่บวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจของคลื่นนะครับยังคงทำกำไรนะครับแอดวานก็บวกขึ้นมา244จุด244บาทนะครับบวกขึ้นไป6บาทนะครับยังคงบวกทะลุกรอบรีเลชั่นขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 16% เท่ากับ1เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมายังคงบวกไป 7% นะครับ PE 23เท่ามี Yield อยู่ที่ 3.62มี EPS 2.84 แล้วก็เคยมีการปันผลที่ 4.61 สตางค์ต่อหุ้นนะครับราคายังคงพุ่งทะลุกรอบนะครับไปดูกราฟกันนะครับชี้ชันแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับตรงนี้ลุงก็บอกว่าไอ้ควรจะขายนะถ้ามันยังคงทำกำไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านถือต่อไปก็น่าจะได้มันยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปต่อดูจากแนวโน้มก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบราคาที่244ก็เท่ากับตอนนี้ที่ราคาพุ่งขึ้นไปที่244สูงสุดกรอบลิเนียร์กับชั้นข้างบนนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่250นะครับแต่ว่าถ้าดูหลักการแล้วแนวโน้มจริงๆก็คือว่าไม่ควรที่จะปล่อยให้พุ่งขึ้นไปเกินโอเวอร์โซนะครับหาให้ใส่ขึ้นไปชนโอเวอร์บอทอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วก็ MSD ชี้ขึ้น OBV ไซด์เวย์อัพขึ้นไปวอลุ่มเข้านะครับวอลุ่มเข้าเล็กน้อย 8.9 มิลเลียนนะครับแล้วก็มีพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่ดูแนวโน้มแล้วขึ้นไปสุดที่ราคา 2.44.50 นะครับ 244.25.50 นะครับก็ย่อตัวลงมานะครับก็ควรจะขายเพราะว่าอะไรครับ
ลุงก็มายุให้ขายให้ขายทำไมลุงต้องยุให้ขายด้วยนะครับถือเงินสดนะครับช่วงจังหวะแบบนี้เงินทองแบบนี้ต้องถือเงินสดเท่านั้นนะครับอันนี้ท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อลุงนะครับประสบการณ์10กว่าปีที่ลุงมีนี้ยังถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นเด็กๆนะครับเป็นไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรนะครับแค่10ปีเองนะครับประสบการณ์แค่นี้ยังไม่พอนะแต่ว่าถ้าเราลองนึกดูดีๆนะครับ10ปีนี้ทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยเขาเพิ่งมาไม่ถึง10ปีนะครับ10น่าจะมาตั้งแต่ปีที่10พอดีนะครับเริ่ม10ปีกว่าๆมานี่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ ADSL นะครับก็เพิ่งมาไม่กี่ปีนี่เองนะครับพอมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกอย่างมันก็เกิดเร็วขึ้นมาทุกอย่างก็เกิดเร็วก็เรียนรู้เร็วเกิดการพัฒนารวดเร็วเกิดการรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก่อนนี้เกิดเรื่องที่ฮิโรชิมาหรือเกิดเรื่องที่อเมริกาว่าข่าวจะมานี่ต้องรอกี่วันตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตก็คือว่าเกิดเรื่องที่อู่ฮั่นเราก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นมานะครับ1นาที2นาทีเราก็รู้ข่าวกันแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็เลยความแตกต่างมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราขายเราไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเราขายเพราะว่าเราได้กำไรถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกเป็นการลงทุนที่ถูกต้องอันนี้เราเล่าให้ท่านฟังก่อนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็ลองพิจารณาจากสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังเฉยๆนะครับอันนี้ไม่เป็นการโน้มน้าวใดๆนะครับแต่ว่าท่านลงทุนต้องใช้วิจารณญาณด้วยตัวท่านเองนะครับต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆถัดมานะครับกราฟนะครับกราฟทำไมราคายังคงขึ้นล่ะก็ราคาก็ต้องขึ้นเพราะว่าเขาจะบวกกับ in touch ที่มีadvance อยู่ข้างในนะครับ advance ยังคงโกยกำไรเอาเรื่อยๆโกยเอานะครับกราฟก็ต้องโกยต่อเพราะว่าถ้าบวกอินทัชราคาก็ต้องถัวเฉลี่ยบวกขึ้นมาอินทัชตอนนี้80กว่าบาทกับก็48บาทเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดจะซื้อหุ้นตัวนี้ซึ่งมันจะบวกกันในอาทิตย์ไม่เกี่ยวที่ข้างหน้าเนี่ยท่านถามว่าท่านซื้ออินทัช88บาทกับซื้อกับ48บาทอันไหนจะได้กำไรมีแกปได้กว่ากันหลังจากที่เขาบวกกันขึ้นมาแล้วคนที่เคยถือกราฟอยู่48บาทก็ได้หุ้นของอินทัชในราคา88บาทเฉยๆเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นกับหรือ market cap ที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังเฉยๆนะครับก็มีวิธีการคิดเล็กๆน้อยๆนำเสนอให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับกราฟวันนี้ก็ไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่าราคาอยู่ที่ 48.25 บาทเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 16% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 19% และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป 2% PE 39เท่านะครับมี Yield ที่ 1.82 มี EPS ที่ 0.30 แล้วก็มี DPS ที่ 0.88 ซึ่ง Fundamental ตัวนี้ก็จะสลายออกไปเมื่อรวมกับ InTouch นะครับเพราะนั้นก็รอผนวกกับ InTouch แค่นั้นเองราคาก็จะค่อยๆไซด์เวฟแต่ด้านข้างถึงไซด์เวฟขึ้นไปดูกราฟกันตัวนี้ก็คือจะค่อยๆดึงกรอบในรีเลคชั่นชันขึ้นมานะครับเพราะอะไรครับเพราะราคายังคงไซด์เวฟอยู่ในเนื้อกรอบนะครับจะต้องไซด์เวฟไปถึงอาทิตย์หน้านะครับเพื่อจะดึงกรอบรีเลคชั่นให้ชันขึ้นมากรอบก็จะไซด์เวฟขึ้นไปตามทิศทางของราคานะครับถ้าราคาไซด์เวย์ไปด้านข้าง1อาทิตย์เขาจะดึงกรอบลีเนียร์เลคชั่นจากไซด์เวย์ดาวให้เป็นไซด์เวฟขึ้นไปก็เป็นจังหวะขาขึ้นของราคานั่นเองและยืนยันด้วยชนโอเวอร์ซอลหรือชนนะครับชนโอเวอร์โซลนะครับ MACD ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวฟ OBB ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวฟขึ้นไปเพราะนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้ลุงก็พยายามที่จะอธิบายถึงการดูหุ้นการเข้าใจรูปแบบต่างๆของราคาทำไมตัวนี้เป็นขาขึ้นต้องดูอะไรบ้าง
เป็นขาลงต้องดูอะไรบ้างเพื่อง่ายในการที่จะซื้อหรือเก็งกำไรนะครับท่านก็ค่อยๆดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับจะเข้าใจเองนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้คือ DIF นะครับ Digital Telecommunication นะครับราคามาสวยนะครับวันนี้บวกขึ้นไป 0.05 สตางค์อยู่ที่ 8.10 บาท8บาท1สตางค์นั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 0% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 5% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป 1% นะครับ PE ไม่มีนะครับแต่มี Yield 11.61 นะครับ EPS ก็ไม่มีแต่มี DPS ที่ 0.22 สตางค์ต่อหุ้นไปดูจังหวะของแท่งเทียนเขานะครับจังหวะก็คือกำลังจะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเห็นได้จากวอลุ่มเข้ามาวันนี้19.04 มิลเลียนไอซ์ไซกำลังจะไปแตะโอเวอร์บอทนะครับกำลังจะขึ้นไปในแดนโอเวอร์โซนะครับแล้วก็ MACD กำลังชี้ขึ้นถึงไซด์เวฟด้านข้างเช่นเดียวกับ OED ไซด์เวฟอัพขึ้นไปนะครับยืนยันราคาขึ้นจากพาราบริกซาจุดไข่ปลา3ตัวข้างล่างและราคาก็จะไซด์เวฟขึ้นไปไป1อาทิตย์นะครับเขาจะต้องไซด์เวฟไปทาง1อาทิตย์เพื่อฉุดลีเนียร์เรกชั่นให้ชันขึ้นไปก็เป็นประมาณนี้สลับดิฟนะครับช่วงนี้คือจังหวะขาขึ้นนะครับเข้าเก่งกำไรได้นะครับส่วนราคาที่คาดว่าจะไปไกลที่สุดต้องไปดูในทาร์ฟเฟรมวีคนะครับว่าเขามีโอกาสขึ้นไปที่เท่าไหร่ทาร์ฟเฟรมวีคจุดสูงสุดจุดที่จะเป็นแนวต้านสำคัญก็คือเส้น2และวันนะครับโอกาสที่ขึ้นไปชนเส้น2และวันนั้นมีสูงและการบีบตัวเข้ามากันแบบนี้บ่งบอกว่าราคากำลังจะพุ่งนะครับจับตาดิฟให้ดีๆนะครับดิฟกำลังจะพุ่งแรงนะครับคลิปนี้ลุงก็แนะนำว่าควรจับตาดิฟนะครับดิฟกำลังจะพุ่งแรงนะครับเห็นจากไทม์เฟรมวีคนะครับเมื่อบีบตัวเข้าไปไซด์เวย์เลือกข้างขาขึ้นราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปชนกรอบเส้น2และวันที่ราคา11บาทนะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับตัวนี้สำคัญนะครับอย่าชะล่าใจนะครับราคาจะพุ่งแรงนะครับราคาจะพุ่งแรงนะครับสำหรับดิฟนะครับอันนี้ก็จากประสบการณ์10กว่าปีที่ลุงมีมานะครับก็เล่าให้ท่านฟังท่านจะเชื่อหรือเปล่าก็รอพิสูจน์กันนะครับแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นก็จะบอกว่าลุงงี้ไม่เชื่อสักก็ดีกว่าก็แล้วแต่ท่านนักทุนนะครับลุงก็บอกว่า10ปีที่ผ่านมาลุงก็เห็นแบบนี้มันมีโอกาสพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงและมีโอกาสทำเงินให้กับท่านนักทุนถ้าท่านนักทุนมีทุนท่านก็ช้อนเอาไว้ซะถ้าท่านไม่อยากเชื่อท่านก็รอดูกันต่อไปจะได้รู้คำว่ารู้งี้นะครับฝากท่านนักทุนเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะติดตามต่อไปก็กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไม่ได้มีคลิปในเพลย์ลิสต์เฉพาะสมาชิกก็ไม่ได้คือกลับขอประทานอภัยที่ไม่สามารถมีคลิปให้ใน2วันนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาทำให้ครับท่านนักทุนนะครับก็ขออภัยด้วยไว้แก้ตัวในอาทิตย์ถัดไปนะครับขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ